วัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับวันนี้มีงานของมอเตอร์แม็กนะครับตัวนี้เลยสเกล 1:24 เป็นอเมริกันคลาสสิกนะครับตัวนี้เป็นเชฟวี40นะครับก็ตัวนี้ถ้าเกิดเคยดูในช่องของซีเก้งทอยเนี่ยผมเคยเอางานกินไรนะครับที่เป็นสเกล 1:64 นะครับมาแต่ตัวนี้เป็นงานของมอเตอร์แม็กนะครับเป็นสเกล 1:24 นะครับคันก็จะใหญ่เทียบกับฝ่ามือโอเคอันบ็อกกล่องกันเลยดีกว่าตัวนี้เรทการขายราคาก็อยู่น่าจะประมาณ 500-600 นั่นแหละนะตัวนี้นะครับงานของ Motomac ขอแกะออกมานะครับก็จะเป็นชั้นกันสั่นสะเทือนก็จะเป็นรูปลักษณ์เราให้เห็นกันชัดๆผมชอบกระทะล้อตัวนี้มากนะครับเป็นกระทะล้อแบบคลาสสิกนะครับการแพ็คมาเนี่ยก็กันการไวเบรชั่นการสั่นสะเทือนต่างๆทำให้ไม่มีริ้วรอยต่างๆก็จะมีการลัดฝากระโปรงนะครับเป็นลักษณะของยางนะครับแล้วก็แผ่นใสนะครับกันประตูขยับนะครับเดี๋ยวผมแกะออกมาจากแพ็คแล้วก็มารีวิวให้ดูกันเลยคันนี้สวยมากเลยนะเนี่ย40นะครับมาพบกับความงามสัมผัสแรกนะครับให้ดูด้านข้างก่อนนะครับนี่ก็คือรูปลักษณะนะครับเดี๋ยวเอาไม้บรรทัดมาวัดขนาดกันก่อนดีกว่านะไม้บรรทัดมาแล้วนะครับด้วยระยะสายตาของผมเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 19.5 เซนนะครับความสูงตั้งแต่พื้นเลยนะครับจนถึงอยู่ประมาณ7เซนนะครับนี่ก็เป็นด้านข้างกระทะล้อนะครับให้ดูด้านหน้านะครับด้านหน้าก็จะมีโลโก้เชฟโรเดตนะครับแล้วก็มีไฟก็ทำมาได้เหมือนนะครับผมชอบกระโปรงมากนะมันจะมีลักษณะของการเสริมแก้มให้สูงขึ้นนะครับด้านข้างนะครับตัวนี้ไม่ใช่เป็นคันตีโป่งแต่สังเกตว่าด้านหลังเนี่ยจะสูงกว่าด้านหน้านะนี่นะครับพื้นกระบะด้านหลังทำเป็นลายไม้นะครับแล้วก็สัมผัสก็คล้ายๆไม้แต่ก็เป็นพลาสติกนะวัสดุเป็นพลาสติกส่วนตัวบอดี้ทั้งหมดจะเป็นเหล็กหมดเลยด้านหลังก็จะเป็นนี่นะครับโลโก้ชัดๆ Chevrolet พร้อมป้ายทะเบียนแล้วก็สัญญาณไฟนะครับสัญญาณไฟก็จะมีเลอะๆหน่อยนะตัวกันชนเป็นสีโครเมียมนะครับดูใต้ท้องกันก่อนใต้ท้องฝั่งนี้นะครับรายละเอียดให้ดูดีเทลนะครับใครอยากลงสีดีเทลเขาก็จัดมาให้เติมสีกันสนุกสนานนะครับตัวนี้ก็เป็น1966 Chevy 40 Pickup นะครับก็ได้ลิขสิทธิ์ลายเส้นมาด้วยนะงานของ Motomac นะครับเรามาดูว่าทำอะไรกันได้บ้างตัวนี้เป็นพลาสติกนะครับแข็งถ้าเกิดชนเนี่ยหักก็คือหักไปเลยนะซึ่งจะแตกต่างจากค่ายอื่นที่จะเป็น PVC นะครับที่เป็นยางเปิดประตูได้ครับเปิดประตูได้ทั้งซ้ายและขวาครับนี่นะครับฝากระโปรงเปิดได้ครับรายละเอียดตรงนี้เขาไม่ได้เติมสีนะครับให้ดูไม่รู้เห็นกันหรือเปล่าหาไฟก่อนนะครับก็จะมีรายละเอียดของตัวเครื่องต่างๆแต่เขาไม่ได้เติมสีนะก็ใครมีทักษะก็เพิ่มเติมแต่งสีนะครับฝากระบะท้ายเปิดไม่ได้ครับนะก็จะประมาณนี้การใส่ก็ดีเลยทีเดียวล้อเป็นล้อยางนะครับก็เป็นทรงคลาสสิกเลยนะครับราคาก็อย่างที่ผมบอกต้นคลิปนะเรท500 600 700นะครับขึ้นอยู่กับร้านค้าที่จะจำหน่ายนะตัวนี้ผมก็ได้มาจากร้าน FM Toy นะครับนี่นะครับรายละเอียดงานก็ถือว่าน้ำหนักดีควรไปจอดในอู่หรือว่าฉากที่เรามีไว้สวยงามเลยทีเดียวก็เป็นรถอเมริกันคลาสสิกนะครับ Chevy 40นะครับเป็นอีกคันที่สวยนะแล้วก็นักสะสมก็มีให้เลือกหลายค่ายหลายแบรนด์หลายขนาดหลายไซส์นะครับก็เป็นงานที่ได้ลายเส้นมาของ Motomac นะครับวันนี้ซีเก้งทอยก็มารีวิวรถเหล็กสเกล 1:24 นะครับคันใหญ่บิ๊กบึ้มมาเพราะว่ารีวิว 1:24 เยอะมากแล้วนะก็เลยมาขยับเป็นไซส์ใหญ่บ้างนะครับเจอกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ซีเก้งทอยด้วยนะครับมีคลิปใหม่
ทุกวันเลยนะครับเท่าที่จะหาของเล่นมารีวิวได้ณช่วงนี้นะโอเคใกล้เปิดเทอมแล้วบางท่านอาจจะเปิดเทอมแล้วนะครับจะเจอกันคลิปหน้ากับซิกเก้นด้อยสวัสดีวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซิกเก้นทอยด้วยนะครับ